แต่เป็นการส่งเป็นสถานการณ์สำหรับที่ผู้ทั้งหลายทั่วไปกำหนดเวลาไว้ตั้งแต่ในข้ามเดือนเสด็จทางไปถึงปลายเดือนที่สองคือหนึ่งเดือนวันนี้นะครับเวลาเดือนที่เจ็ดถึงปลายเดือนที่สองยี่สิบเจ็ดจะถึงแต่ก็ต่อมาไม่ต้องไม่ได้ขาไฮเทคนะคะใครที่มาวัดบางพีใหญ่นะคะวัดหลวงพ่อโตก็ต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปกับห้องน้ำนะคะห้องน้ำติดแอร์นะคะอันนี้คือตัวห้องน้ำนะคะดูบรรยากาศด้านในห้องน้ำซะก่อนขับถ่ายแบบมีความสุขนะคะไม่ร้อนมาเที่ยวมาไหว้พระทำบุญเนาะที่วัดหลวงพ่อโตก็อย่าลืมมาเช็คอินตรงห้องน้ำนะคะอันนี้คือบริเวณห้องน้ำไฮเทคนะคะห้องน้ำติดแอร์นะคะระหว่างรอแฟนถ่ายรูปเนาะเราก็เลยเดินมาชิลที่ห้องน้ำเลยนะคะวันนี้ก็คือมีเวลานิดนึงเพราะว่าส่งนักเรียนไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้เข้าร้านเนาะเนื่องจากว่ายังเช้าอยู่ครั้งแรกที่มาวัดตั้งแต่เช้าพระยังทำวัดไม่เสร็จเลยพระยังสวดสนั่นอยู่เลยนะคะก็เลยไหว้พระด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือพระทําวัดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวันจันทร์วันธรรมดาเนาะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่ถ้ามาตอนแรกว่าจะมาเมื่อวานเอาลูกมาด้วยโอ้แต่เป็นตรงกับวันพระไงคนก็น่าจะเยอะมากเพราะปกติก็คืออันนี้ปกติคนก็จะเยอะอยู่ช่วงสายๆเนาะนี่เรามาไวมาเช้า 8:00 น.กว่าที่เรามานะคะกระถิ่นก็ฟองละ140บาทพระป่านี่ก็ฟองละ100บาทเอาเลยทำบุญกระถิ่นถ้าเป็นประธานนี่พระป่าก็300บาทเอาไหนตรงนี้กระถิ่นนะกระถิ่นฟองละ140บาทรับหลวงพ่อโต1อันนี้นะตรงนี้พระป่าสร้างศาลาหลังใหญ่เลย300บาทเอ๊ะต้องแลกตังค์แลกข้างในนี่เดินครับส่วนท่านที่จะร่วมบุญในการซื้อที่ดินนี่ก็เชิญที่กรมที่ดินตารางวาระ1บาทซื้อที่ดินถวายองค์หลวงพ่อโตท่านอันนี้ใส่ในอากาศตู้ผมถือผ้าไปด้วยแล้วก็ไปอธิษฐานเป็นประธานพระป่าด้วย300บาทรับสมเด็จหลวงพ่อโตนะปิดทองคำแท้ทั้งองค์หนึ่งองค์ให้กับไปโชคดีบารมีหลวงพ่อโตคุ้มครองทั้งสองหลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหาอะไรรองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินไปตรงตลาดน้ำเนาะอันนี้นะคะวันงานโยนบัวเขาก็จะโยนกันที่บริเวณนี้นะคะแต่วันงานโยนบัวถ้าใครอยากอยู่ด้านหน้าให้มาเช้าๆเลยนะคะเพราะว่าคนจะเยอะมากนะคะตรงนี้อันนี้วันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาเธอไปให้อาหารคนก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารปลาหิวแล้วคนหิวแล้วโอ้ยปูเค็มโอ้ยฝรั่งสีชมพูตลาดโบราณบางพีหาอะไรกินในตลาดก่อนค่ะอันนี้จะเป็นตลาดโบราณนะคะก่อนที่จะให้อาหารคนให้อาหารปลาก่อนนี่นะคะทางเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะที่ตลาดโบราณนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดโบราณบางพีปะไหว้พระเสร็จแล้วให้อาหารปลาหน่อยสไลด์ก็คือเทหอยไงโอ้เต็มเลยสวายเนาะมีแต่ตัวเบลเริ่มเลยให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตาอาหารคนนะคะดูซิว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่กินประจำทุกปีเปิดหรือเปล่าเพราะว่าปกติถ้ามาที่นี่ก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนาะ
ปากหม้ออินดี้โอ้ที่เขากินปากหม้อที่มันไหลมาเป็นสะพานนะเธอเห็นปะลองชิมไหมชิมปากหม้อก่อนกิน2อย่างได้ไหมกินปากหม้อก่อนแล้วค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวไล่กินไปเรื่อยนะเออลองชิมอย่างละหน่อยปากหม้อตอนนี้พี่เขากำลังทำนะคะอันนี้เลือกไส้ได้ด้วยเนาะไส้มันมีป้ายตรงนู้นนะคะถ้าใครจะกินไส้อะไรลูกค้าจานสีขาวจะเป็นไส้เนื้อสัตว์จานสีชมพูจะเป็นไส้ผักนะคะอ๋อสีชมพูเป็นไส้ผักตอนนี้ทำเป็นไส้ผักนี่นะคะนั่งกินปากหม้อร้อนๆเลยค่ะใครที่กินมังก็ดู4จานเอาเนาะสีชมพูสีอะไรไส้อะไรเนาะผักเนาะใช่ไหมคะสีชมพูจะมีสีชมพูจะมีถั่วงอกกระปีข้าวโพดเห็ดอินดาผู้ชายแล้วก็มันม่วงจะเป็นสีชมพูอันนี้แซ่บน้ำต้มยำเด็ดมากสีม่วงนี่คืออะไรคะจะเป็นมันม่วงค่ะลูกค้าอันนี้จะไม่มีไส้เผือกนะคะอ๋อนี่ใครจะเติมเพิ่มก็ได้นะนี่เราจะกินเพิ่มอร่อยไหมถ้าหน่อยไม่ชอบกินถั่วงอกจะกินได้มีนะอันนี้มีทอดผักชีเออทอดผักชีก็อร่อยแต่ว่าพี่ไปซื้อหมูหอยลายใส่หอยลายอันนี้ก็คือชิมปากหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะร้านแรกก็จะอิ่มแล้ว เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะเป็นกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะหอมน้ำซุปมาแต่ไกลเลยนี่นะคะเย็นตาโฟค่ะน้ำซุปนี่หอมมาตั้งแต่ต้นซอยเดินกันเหนื่อยเลยมาถึงจุดนี้ก็จะนึกถึงอดีตเนาะตอนที่เคยอยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่อยู่ที่นี่เราอยู่บางพีนี่แหละเราอยู่บางพีแล้วก็จะมาที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะมาไหว้พระมาไหว้พระปกติก็นั่ง2แถวเนาะลงหน้าบิ๊กซีแล้วก็เดินเที่ยวห้างด้วยไงแล้วก็เดินข้ามมาวัดนะคะก็จะเดินวนเล่นกันอยู่แถวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอยู่บางพีก็ไม่ได้ไปไหนถ้าไม่ไปสำโรงก็จะมาบิ๊กซีนะคะห้างมันก็มีไม่กี่ที่แล้วก็เดินข้ามเรือเนาะตรงฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีเมื่อก่อนค่าข้ามมันคนละ2บาททุกวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะไม่ได้ข้ามมา10กว่าปีแล้วเนาะ10กว่าปีแล้วเมื่อก่อนนี่เดินเบียดกันเลยนะตรงเนี้ยคนเดินเบียดกันร้านนวดร้านขายของตรงเนี้ยเยอะมากทุกวันนี้ไม่มีเลยเงียบกันไปหมดเลยโควิดเป็นเหตุเนาะเศรษฐกิจพังหมดเลยก็มาดูแบบเหมือนรีเซ็ตเนาะรีเซ็ตทุกอย่างหมดเลยอ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเดินทีแถวเนี้ยต้องเดินหลบน่ะโดนเดินเบียดกันน่ะตรงเนี้ยเนี่ยด้านหลังหยกอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหโล่งๆเลยร้านค้าขายของก็จะขายได้แต่เสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาเขาก็ไม่ขายกันเพราะว่ามันทำแล้วขายไม่หมดมันก็จะเสียเนาะเขาก็เลยเลือกขายวันหยุดวันที่คนมาวัดมาอะไรเยอะๆอย่างนี้ถึงจะเปิดขายนะคะตอนนี้ก็เลยนั่งดูวิวไปเรื่อยๆนะคะปีนู้นที่เรามากันสะพานตรงด้านข้างเนี่ยยังไม่มีเราก็ข้ามแค่ตรงเรือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีจุดให้ข้าม2จุดเนาะ
นี่ก็ใกล้จะถึงวันงานของพ่อโตแล้วนะคะน่าจะอาทิตย์กว่าก็ถึงวันงานแล้วนะคะนี่ก็เลยมาไหว้พระทำบุญก่อนถึงวันงานนะคะไม่รู้ว่าปีนี้จะได้มาโยนบัวเขาหรือเปล่าเนาะต้องดูก่อนว่าฝนฟ้าเป็นยังไงตรงกับว่าโรงเรียนลูกหยุดหรือเปล่าหรือว่าฝนตกอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงจะมาได้นะคะวันโยนบัวเนาะน่าจะวันที่11นะคะโยนบัวงานเริ่มวันที่3ที่4นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขากลับอาจจะได้แวะซื้อของกินติดไม้ติดมือไปเนาะเพราะว่าขนมชั้นที่ทำด้านหน้าก็น่ากินทั้งนั้นเลยจะได้แวะซื้อของไปฝากลูกด้วยเซ็งกันแบบบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่มันคึกคืนน่ะไปเดินทางกันต่อนั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งเทเลยนะเนี่ยยังไม่ได้หั่นเลยเอา2อันค่ะยังร้อนโอ้ยังร้อนอยู่เลยค่ะเขียวอันนี้มันต่างสีหรือว่ากลิ่นด้วยค่ะเอาดอกอัญชันเอาอัญชันอันนึงก็ได้ค่ะทองม้วนเดี๋ยวใส่ด้วยกันกับนี้ก็ได้ค่ะอะไรข้าวเหนียวปิ้งเหรอเอาไส้เลยเอาไส้เผือก2กล้วยเผือก2กล้วย2เอากระเทียมอันนึงค่ะอย่างกระดอกไม้เลยครับแล้วมันชุดดีครับนะคะขาย2สาขามีของโปรที่2อันมากๆเลยกลิ่นมันจะแรงกว่าใช่ไหมคะหอมสีพูมีนะแต่ลุงไม่กล้ามาขายมัน30บาทมัดเท่ากันอันละคะครับแต่มันแค่แกะเกินก็8บาทกลิ่นแรงกระเทียมไทยก็คือจะเป็นเรือนะคะเรือที่เวลาเรามาโยนบัวนะคะอันนี้นะคะที่เขาก็เริ่มเตรียมงานไปแล้วเนาะงานวันจริงก็คือวันที่4นะคะเริ่ม3 4จนถึงวันที่11นะคะได้ยินไหมคะคุยกันว่าวันโยนบัวตรงกับวันอาทิตย์เนาะปีนี้นะคะอันนี้มาดูบริเวณงานที่เขากำลังเตรียมกันนี่นะคะใครที่จะมาโยนบัวบอกเลยว่ามาแต่เช้าเลยนะคะเพราะหยกเคยมาปีนั้นโอ้โหแบบมาถึงนี่6โมงคนเต็มสะพานเลยไม่มีที่จะเดินเลยเนาะแล้วปีที่แล้วโควิดรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะโควิดปีที่แล้วไม่รู้จักหรือเปล่าหรือปีก่อนจำปีไม่ได้เนาะงงแต่ปีนู้นที่เรามาก็คือว่าเป็นปี2019ปีนั้นยังไม่มีโควิดนะคะเพราะว่านี่ก็จะเที่ยงแล้วมากันตั้งแต่เช้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเที่ยวไปไทยลาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ